ทางแบงค์ชาติเองเนี่ยก็บอกว่าโจทย์สําคัญที่สุดของไทยณปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าก็คือเรื่องของการจัดหาแล้วก็กระจายวัคซีนที่เหมาะสมและให้เพียงพอต่อสถานการณ์แล้วก็ควรเร่งดําเนินมาตรการทางด้านการเงินนี่แหละค่ะอาจารย์คะเขาบอกว่าในระยะ6เดือนข้างหน้าเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจก็ค่อนข้างมากด้วยแล้วนอกเหนือจากนี้แบงค์ชาติก็ประเมินแนวนโน้มของเศรษฐกิจการเงินเพื่อที่จะประกอบการดําเนินนโยบายการเงินในมุมมองของเศรษฐกิจโลกเนี่ย เขาก็มองว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้ก็คือฟื้นตัวต่อเนื่องนะคะอาจารย์คะประเมินว่าเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าในปีนี้แล้วก็ปีหน้าจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ6และ4.1ตามลําดับค่ะแต่ว่าการแพร่ระบาดในรอบใหม่และไวรัสกายพันธุ์ก็อาจจะทําให้ภาครัฐเนี่ยต้องกลับมาใช้มาตรการควบคุมการระบาดท,ที่เข้มงวดมากขึ้นอันนี้ที่เราพูดอยางไงค่ะพอเข้ามาถ้าเกิดมันมจะมีการสมมติว่าดูแลสถานการณ์เนี่ยอาจจะมีความจําเป็นจะต้องรับมือด้วยการ ทําการจํากัดการเดินทางที่เราจะเรียกว่าล็อกดาวไม่ล็อกดาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้มันก็ต้องมาประเมินอีกว่ามันจะกระทบกระทบซ้ํากับที่มันกระทบอยู่แล้วจะมีผลต่อการจับจ่ายใช้สอยรายรับรายจ่ายอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ที่มันก็ทำไปทาไปมีปัญหาไปอ่ะใช่ค่ะคือสําหรับในปีนี้เนี่ยที่คาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยนะคะทางฝั่งของแบงก์ชาติที่มองว่าอยู่ที่ร้อยละ1.8 แต่สําหรับปีหน้าเนี่ยเขาคาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ3.9อันนี้เราก็ต้องมาลุ้นกัน <Okay. S 2> ว่ามันจะเป็นไปแบบนั้นหรือเปล่าแ,แ,แ,แต่แต่สังเกตเห็นว่าในขณะที่แบงค์ชาติแบงค์ชาตินี่ก็ดูเรื่องการเงินดูเรื่องดอกเบีย้ยกระทรวงการคลังก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งที่เวลาเขาประเมินเนี่ย <Okay. S 2> เขาประเมินบวกกับที่เขาจะทํานโยบายนะอย่างที่เขาทํารายการอะไรเฟดคนละครึ่งเฟดสามอะไรกําลังทําทอยู่เนี่ยอันนี้เขาก็ต้องคิดบวกไปแต่ถ้าเกิดอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ เขาไม่ได้เป็นคนเป็นคนมีข้อเสนอมีข้อเรียกร้องอันนี้คือคนที่อยู่นอกภาครัฐถูกไหมเขาก็ต้องดินลนของเขาเองแต่การประเมินของทางฝั่งที่เป็นเอกชนเนี่ยผมว่าเขาน่าจะประเมินตัวเลขน่าจ,จะต่ำกว่านะาล่าสุดเนี่ยทางทางประธานสมาคมธนาคารไทยเนี่ยซึ่งก,ก,ก็ก็ใช้ตัวเลขที่เขาอาจจะมีหน่วยวิจัยของเขาเนี่ย ล่าสุดนี่คุณพยงศรีวณิชใช่ไหมซึ่งก็เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงไทยด้วยแล้วก็เป็นประธานสมาคมธนาคารไทยแล้วก็เป็นประธานที่ประชุมของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกกรอเนี่ยสถานการณ์ล่าสุดเป็นไงเขาบอกว่ากกรอปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยค่ะปีนี้เป็นขยายตัวได้ในกรอบเนี่ย0.0ถึง1.5ออันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ลดลงจากเดิมที่เขาตั้งเอาไว้นะคะที่0.5ถึง2เปอร์เซ็นต์คือคือก่อนหน้านี้เนี่ย เขาประ,ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะขยายตัวในช่วงร้อยละ0.5ถึงร้อยละ2ค่ะตอนนี้เปลี่ยนเป็นว่าขยายตัวอยู่ระหว่างร้อยละ0ถึงร้อยละ1.5ค่ะนั้นตัวเลขกลางๆเนี่ยมันคงประมาณนัก1%มันน้อยมากเลยนะคะอาจารย์อน้อยหรือมากก็เรื่องหนึ่งแต่ที่เราห่วงจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ห่วงปีนี้ค่ะเราห่วงถ้ามันยืดเยื้อลากดึงกันไปอย่างนี้เนี่ยนู่น เศรษฐกิจในไตรามาสที่1ไตรามาสที่2ปี6-5นะมันอาจจะติดลบค่ะนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะงมพลามเลยนะเจอเศรษฐกิจกระทบกับโควิด1ปีผ่านไป2ปีผ่านไปถ้าเกิดเจออีกปีหนึง3ปีนี่ผมคิดว่า